ไม่ให้เกิดความสับสนทั้งหลายนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดบุคคลที่ให้ข่าวทำให้สังคมสับสนและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆทำให้เกิดความเสียหายทำให้ผมต้องตั้งคณะทำงานเข้ามาตรวจสอบตามเอกสารที่ได้เผยแพร่ไปแล้วอำนาจหน้าที่เป็นไปตามเอกสารที่กำหนดเพราะการพูดคุยหรือการให้ข่าวที่สับสนดูแล้วไม่ปรารถนาให้เกิดความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจไขว้เขวต้องยอมรับนะครับกับองค์กรของเราเราก็คิดว่าสิ่งที่เกิดความเสียหายในระยะเวลาใกล้เคียงตรงนี้ก็คงยังแก้ไขอะไรไม่ได้แต่จะพยายามสร้างงานออกมาให้เป็นผลงานให้ดีและก็เป็นที่ยอมรับอีกในวันข้างหน้าต่อไปในส่วนของการดำเนินการในส่วนของการขนย้ายผมได้สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปปส.ได้ทำการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนและทำรายงานส่งถึงผมด้วยให้ชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะครับในการชี้แจงในการเก็บรักษาต่างๆถ้าหากยังมีผู้คนที่ยังไม่เข้าใจสงสัยต่างๆก็ขอให้ติดตามดูนะครับปปส.จะได้ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจทั้งหมดสารตั้งต้นเราต้องตอบว่าคือตัวปัญหาหลักที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปเสว่าเป็นเคตามีนก็คงมีเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเท่านี้ครับในช่วงของวันนี้ก็อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนและก็มีอย่างพี่น้องประชาชนบางส่วนก็สงสัยว่าทำไมไม่จับไอตัวคนเช่าไม่จับตัวชิปปิ้งไม่จับอะไรเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับการตามกฎหมายว่าการจะจับคนได้ต้องเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าหรือผู้ที่มีหมายจับเท่านั้นนะครับในกรณีนี้มันไม่มีคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าถึงแม้เราจะรู้ตัวว่าผู้สงสัยใครกระทำความผิดมันก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสวนต้องเสนอพยานหลักฐานขอมัดจากศาลออกหมายจับถึงจะไปจับได้นะอันนี้ก็ขอให้ทราบถึงขั้นตอนของกฎหมายครับ